ใครต้องการที่อยากได้ความจริงจังในชีวิตไปดูอย่างอื่นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูเรื่อง The Way of The House Husband พ่อบ้านสุดเก๋าเป็นการ์ตูนแอนิเมชันที่ขึ้นอันดับหนึ่งของ Netflix เลยนะเมื่อวันที่8วันนี้ก็วันที่17วันเสาร์ที่17ก็เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้ว1สัปดาห์ผ่านมาก็ยังคงหล่นแค่อันดับที่2เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวการันตีได้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้ถูกใจมหาชนซิจริงๆแต่ก่อนที่จะเข้าถึงความรู้สึกพ่อบ้านสุดเก๋าเนี่ยฝากทุกคนทำเรื่องหนึ่งนะฝากทุกคนทำเรื่องหนึ่งคือกด Subscribe และกดไลค์กดแชร์นี่การกด Subscribe กดไลค์กดแชร์มันจะเป็นอะไรเป็นกำลังใจไงเออตอนนี้ผมที่นั่งอยู่ต่อหน้าทุกๆคนเนี่ยขาดกำลังใจหนักมากต้องการกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้นอนหนังด้วยนะครับผมถ้าใครที่อยากได้พลังใจอยากได้ความแบบสมเหตุสมผลใครต้องการที่อยากได้ความจริงจังในชีวิตเนี่ยไปดูอย่างอื่น มึงไปดูอย่างอื่นเพราะว่าการ์ตูนเรื่องพ่อบ้านสุดเก๋าไม่มีเหี้ยอะไรเลยนอกจากตล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 กแต่ในความตลกนั่นน่ะมันมีดีเทลเว้ยมันมีดีเทลของงานผลิตต้องบอกก่อนนะครับเผื่อใครไม่รู้นะแอนิเมะเรื่องนี้มันสามารถดูได้ใน Netflix เท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีภาคไทยด้วยนะครับผมรู้สึกว่าถ้าจำเสียงไม่ผิดนะคนที่ภาคไทยเป็นตัวพ่อบ้านอะตัวพระเอกอะพี่จูนเออถ้าจำเสียงไม่ผิดนะเป็นพี่จูนนั่นแหละถ้าเจอพี่จูนก็อยากจะให้พี่จูนร้องเพลงนี้ให้ฟังหน่อย Happy Birthday to youเอออยากฟังจากเจ้าตัวก็จะบอกก่อนครับว่าภาพยนตร์แอนิเมชันพ่อบ้านสุดเก๋าเนี่ยเป็นแอนิเมชันต้องพูดว่าสั้นเนาะมีทั้งหมด5ตอนตอนนึงสักประมาณ15 16ถึง17นาทีประมาณนั้นใน5ตอนคือ5 EP เนี่ยแบ่งเป็นตอนย่อยๆอีกนะครับผมถ้านับแต่เฉพาะตอนย่อยๆที่มีอยู่ใน5 EP นะครับมันจะมีทั้งหมด30ตอนนึกภาพว่า30ตอนยัดอยู่ใน5 EP เพราะฉะนั้นมันจะมีเป็นตอนสั้นๆต่อสั้นๆแต่ตอนสั้นๆเหล่านั้นนะครับก็จะพูดถึงชีวิตประจำวันของตัวพ่อบ้านคนนี้ที่อดีตเนี่ยเคยเป็นแบบมือหนึ่งเคยเป็นตำนานผู้ยังมีชีวิตอยู่ตำนานผู้ยังมีลมหายใจนามว่าทัตสึคนอมตะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเว้ยทัตสึคนเนี้ยแม่งเดินเข้าไปหาแก๊งคู่อริแล้วล้มแก๊งคู่อริลงได้ด้วยมือเปล่าเลยเว้ยโอ้โหโหโหแม่งนี่มันยอดมนุษย์แล้วแต่อยู่มาวันนึงทัตสึคนอมตะก็ได้หายตัวไปจากวงการเว้ยเขาหายตัวไปทำอะไรเหรอเขาหายตัวไปเป็นพ่อบ้าน full time เพื่อรับใช้ความรักและดูแลครอบครัวนี่และมันมีคำพูดในเรื่องนะครับทัตสึพูดเอาไว้ประมาณว่าความรุนแรงอะไม่สามารถปกป้องสิ่งที่เรารักได้หรอกนี่ประมาณนี้นะครับมันพูดบริบทประมาณนี้เป็นคำพูดที่ซึ้งกินใจมากระหว่างนั้นก็จะมีไปเต้นแอโรบิกไปเรียนทำขนมแล้วก็มีการทะเลาะกับเครื่องดูดฝุ่นประชุมสมาคมพ่อบ้านแม่บ้านเรื่องราวจะประมาณนี้ครับเป็นการ์ตูนที่ผมบอกก่อนเลยนะว่าส่วนตัวผมชอบมากเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าทัตสึคนอมตะหรือพ่อบ้านสุดเก๋าเนี่ยเขารู้ว่าเขาอะยืนอยู่จุดไหนแล้วเขาควรทำอะไรเท่าไหร่แอนิเมชันพ่อบ้านสุดเก๋าครั้งนี้เนี่ยเขาพยายามนำเสนอให้มันเหมือนเราอ่านมังงะฟีลลิ่งผมตอนดูนะเหมือนผมนั่งดูมังงะที่มีคนอ่านแล้วก็เพลย์ให้ดูเว้ยเพราะว่าในตัวแอนิเมชันเนี่ยเขาจะใช้วิธีการขยับที่น้อยมากส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้วิธีการแบ่งช่องหรือการวาดการวางโพสิชันหรือแม้แต่การใส่เอฟเฟกต์อะไรต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังดูมังงะมันประมาณนั้นเลยนะมันส่งผลให้หลายๆครั้งเวลาเขาเล่นมุกเอ่ยเวลามีบริบทประหลาดประหลาดตลกตลกขำๆฮ่าๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันอิมแพคและมันทัชคนดูไปโดยอัตโนมัติเออเขารู้สึกผมแบบนั้นนะผมเลยมีความรู้สึกว่าตัวพ่อบ้านสุดเก๋าเนี่ยค่อนข้างที่จะวางโพสิชันตัวเองมาดีค่อนข้างที่จะออกแบบและดีไซน์ตัวแอนิเมชันออกมาเนี่ยให้เป็นแบบนี้ซึ่งดีอีกจุดหนึ่งของความดีของพ่อบ้านสุดเก๋าก็คือ
มันสั้นพอมันสั้นปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่งตัดเลี่ยนผมดูจบปั๊บผมเข้าใจเลยว่าทำไมเขาต้องแบ่งเป็นตอนสั้นๆซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามเรากันจริงๆอะนะ5 EP EP ละ10กว่านาทีเนี่ยยาวไหมไม่นะเฮียเราดูซีรีส์เกาหลีแม่งตอนนึงเกือบชั่วโมงยังรู้สึกโอเคเลยเข้าใจป่ะแต่ด้วยความที่พอดูจบปั๊บผมเก็ตหนึ่งอย่างคือพ่อบ้านสุดเก่าเนี่ยแม่งเป็นการ์ตูนที่ไร้แก่นสารที่สุดเลยนะอันนี้มันไม่ใช่คำด่านะแต่มันเป็นความรู้สึกผมที่จะบอกทุกคนว่าด้วยความที่การ์ตูนมันไม่ได้มีดีเทลมันไม่ได้มีรายละเอียดที่จะต้องมาขยี้มาขยำมาบี้มาพรีเซนต์กันหนักมาตั้งใจกันขนาดนั้นมันเป็นการ์ตูนตลกที่เป็นการ์ตูนแก๊กแล้วให้ดูเป็นแก๊กสั้นๆประหนึ่งว่านะใน5 EP นี่มีอยู่ประมาณ30มุกมุกที่1ก็เรื่องพ่อบ้านผมชอบอย่างนึงทุกๆ1 EP อ่ะมันจะมีคล้ายๆกับ EP ของแมวตลกดีอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการ์ตูนแก๊กที่มี30มุกใน5 EP พูดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเราไปดูปั๊บพอจบ1มุกก็จะจบแล้วพอจบมุกแอโรบิกก็ไปมุกต่อไปมุกพ่อบ้านแม่บ้านมุกหัวหน้าอะไรเงี้ยมันจะมีมุกพวกนี้ลายๆไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทำให้ไม่น่าเบื่อเลยผมดูรวดเดียว5 EP จบแม่งแป๊บเดียวเองอะพอผมดูแบบนี้ปั๊บเนี่ยทำให้ผมรู้เลยว่านี่แหละอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่ต้องการที่จะทำให้ต่อ1มุกมันยาวเกินไปหรือลาก1 EP ยาวเลยคือแอนิเมชันเรื่องพ่อบ้านสุดเก่าเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะมาให้คุณทำความรู้จักผูกพันกับตัวละครตัวนี้ไม่ได้ต้องการที่จะมาปูมาเล่าภูมิหลังอะไรขอพูดเป็นมุกแล้วกันนะมันมี30มุก5 EP ถูกไหมครับภายในมุกแรกคุณก็จะรู้จักเลยว่าทัตสึคือใครแม่งก็จะทุกคนก็จะพูดทัตสึคนอมตะแม่งทุกคนก็จะกลัวทัตสึเขาก็ขยี้ไอ้ทัตสึคนอมตะขยี้จนกลายเป็นมุกตลกไปด้วยได้เลยเพราะนั้นสิ่งที่ทำให้ผมรู้ก็คือถ้ามันเป็นการเล่าแบบ5 EP คือ5ตอนแล้วมุกเหล่านั้นน่ะเป็นมุกที่แฝงอยู่ในแต่ละตอนคือไม่ได้แบ่งเป็นมุกเป็นตอนสั้นๆแบบเนี้ยทำไมเขาถึงไม่ทำแบบนั้นเป็นเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นสำหรับผมเนี่ยมันอาจจะทำให้หนูน่าเบื่อและเยอะเกินไปก็ได้นะถ้าใครไปดูมาแล้วเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าพ่อบ้านสุดเก่าเนี่ยแม่งไม่ได้มีเนื้อหาสาระมากมายคือเราไม่ได้โฟกัสเลยว่าทัตสึเก่งขนาดไหนเราโฟกัสแค่ว่ามุกต่อไปจะเป็นอะไรกูพร้อมหาแล้วอะไรประมาณนั้นเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ด้วยนะว่าในมังงะเป็นยังไงนะเพราะว่าตัวพ่อบ้านสุดเก่าเนี่ยเป็นมังงะมาก่อนนะครับผมใครที่ได้อ่านก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลที่เชื่อมโยงกับตัวการ์ตูนมากกว่าผมหน่อยเอาเป็นว่าณตอนเนี้ยมันถือว่าเป็นการเมเนจแล้วพรีเซนต์ออกมาได้ค่อนข้างดีเอางี้ดีกว่าผมพูดถึงไอ้นี่ด้วยพูดถึงเวอร์ชั่นที่เป็นไลฟ์แอคชั่นตัวพ่อบ้านสุดเก่าเนี่ยมีเวอร์ชั่นที่เป็นไลฟ์แอคชั่นด้วยนะครับผมออกมาก่อนหน้านี้สักพักและผมได้รู้ว่ามันมีไลฟ์แอคชั่นผมเลยไปเก็บมาให้ทุกคนด้วยเพื่อที่จะพูดเปรียบเทียบกันเลยเพราะว่ามันคือพ่อบ้านสุดเก่าเหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชันแอนิเมะกับเวอร์ชันคนแสดงเวอร์ชันคนแสดงผมไปดูหลังจากที่ดูแอนิเมะจบมันทำให้ first impression ดีมากในตัวพ่อบ้านสุดเก่าเวอร์ชันที่เป็นคนแสดงนะครับผมมันจะมีทั้งหมด10 EP จบแล้ว1 EP มันจะประมาณสัก 40-50 นาทีเหมือนเราดูแอนิเมชันเนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะเป็น1มุกจบภายใน1 EP มันจะมีประมาณ 4-5 มุกนะถูกไหมครับแล้วรวม5 EP เป็น30มุกแต่ภายในไลฟ์แอคชั่นซีรีส์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นตอนเลย1ตอนมี 40-50 นาทีอย่างที่ผมบอกไปว่าผมมีประสบการณ์จากการดูแอนิเมชันมาแล้วไงเพราะฉะนั้นมันทำให้หลายๆอย่างเวลาเราไปดูแล้วก็แบบอ๋อเหมือนเลยอ๋อเหมือนเลยแต่เชื่อไหมไลฟ์แอคชั่นพ่อบ้านสุดเก่าอะถีบผมออกจากเรื่องแบบไวมากภายในแค่ตอนที่2ที่3เท่านั้นน่ะน่าเบื่อสัตว์แม่งยิ่งตอกย้ำให้เห็นเลยว่าสาเหตุที่พ่อบ้านสุดเก่าเวอร์ชันแอนิเมะนะเขาทำเป็นตอนสั้นๆเพราะแบบนี้แหละเพราะว่าพอเอามุกต่างๆเอาเรื่องราวของทัตสึมาเชื่อมโยงแล้วมาบวกรวมเป็นเรื่องราวที่เล่ากันยาวๆแล้วเนี่ยน่าเบื่อมากเพราะว่าในจุดที่ทัตสึอยู่ณตอนเนี้ยถ้าพูดถึงเรื่องราวนะมันเป็นจุดชีวิตของทัตสึที่มันไม่ได้หวือหวาแล้วทัตสึอยู่บ้านทำข้าวให้แฟนเจอเพื่อนเก่าทะเลาะกันแข่งกันทำขนมถ้ามันเป็นมุกมันโอเคมากถ้าใครคิดจะไปดูนะลองไปดูก็ได้ครับเพียงแค่2ถึง3ตอนแรกอ่ะแม่งมุกแทบจะหมด30ตอนของอนิเมะแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเวอร์ชั่นตัวไลฟ์แอคชั่นนะน่าเบื่อสัตว์
บ่อยครั้งมากที่ดูแล้วหลับแล้วต้องพอดแล้วลุกขึ้นไปทำให้ตัวเองตื่นเพื่อมาดูมึงใหม่แล้วสิ่งที่มาดูก็คือทัดสึอยู่บ้านพอมันเริ่มน่าเบื่อปั๊บเนี่ยไอ้มุกที่มันเคยตลกในแอนิเมะมันฝืดไปหมดเลยมุกที่เคยฮากากมุกที่กูเคยขำตัวโยนในแอนิเมะไม่ตลกเลยทั้งที่แม่งเหมือนกันเลยแต่ถามว่าแคสติ้งดีไหมดีตัวไลฟ์แอคชั่นนะแคสติ้งดีมากครับอย่างกระหลุดมาจากแอนิเมะเลยเออแล้วก็อีกอย่างนึงด้วยความที่ตัวการ์ตูนแล้วกันพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับตัวการ์ตูนพระปันสุดเก่าเนี่ยมันเป็นการ์ตูนคอมเมดี้เป็นคอมเมดี้ในแบบคอมเมดี้สุดโต่งเลยเพราะฉะนั้นพอมันเอามาเป็นไลฟ์แอคชั่นมันก็เป็นคอมเมดี้สุดโต่งเหมือนกันแต่เขาหยอดดราม่ามาด้วยไอ้หยอดดราม่าตรงนี้แหละผมเข้าใจเว้ยเขาหยอดดราม่ามาเพื่อให้มีอะไรจะเล่าในไลฟ์แอคชั่นคือดราม่าในแอนิเมะมันมีแต่มันแบบโอ้โหมันนิดเดียวอ่ะมันเป็นแค่เหมือนกับ mindset ของตัวทัดเสือถึงแม้จะทำตัวบ้าบอยังไงก็ตามอ่ะแต่มันจะมีมุมหล่อๆที่คอยสอนใจใครบางคนอยู่ไอ้ตัวไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเขาเอาตรงนี้มาขยายหนักมากแล้วมันทำให้ตัวพ่อบ้านสุดเก๋าไลฟ์แอคชั่นอ่ะมันมีกลิ่นดราม่าขึ้นมาหนักซึ่งหนักเกินไปนะแต่ถามว่าถ้าให้เขาทำตลกโปกฮาไปเลยได้ไหมได้เว้ยแต่มึงจะเล่าอะไรตัวซีรีส์ไลฟ์แอคชั่นน่ะตอนละประมาณ 40-50 นาทีอ่ะตีว่าตอนละเกือบชั่วโมงจบซีรีส์เกือบ10ชั่วโมงนะไอ้เหี้ยยาวมากนะเล่าอะไรอ่ะชีวิตทัดสื่อปัจจุบันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเขาเลยไปขยายบางทีตัวทัดสื่อไปทำนู่นทำนี่บางมุกเซอร์ไพรส์วันเกิดหัวหน้าอย่างเงี้ยโอ้ขยี้ซะแบบคือตอนเป็นมุกอ่ะมันเป็นมุกสั้นๆไงมันตลกไงแต่พอเป็นไลฟ์แอคชั่นปั๊บโอ้ยกว่าจะจบมุกเหมือนเราไปดูตลกที่เล่นมุกไม่เก่งอะแล้วปูมุกซะแบบกว่ากูจะฮา1กากล่อไปเกือบ5นาที10นาทีอะอุ้ยบ้าไปแล้วเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวไลฟ์แอคชั่นผมโคตรแบบเป็นการดูซีรีส์อีกครั้งที่โคตรจะทรมานเลยจริงๆน่าจัดอันดับนะดูหนังก็ได้หรือซีรีส์ก็ได้ซีรีส์ผมดูไม่เยอะไงอาจจะจัดอันดับได้ยากหน่อยแต่ว่าถ้าสมมติมีการจัดอันดับอะซีรีส์ที่ทำให้มึงทรมานที่สุดมึงทุกทรมานมากระหว่างดูกว่าจะจบอะพ่อบ้านสุดเก๋ามึงที่หนึ่งเลยนะตอนเนี้ยซีรีส์แม่งทรมานสัตว์หนังแม่งเหมือนต้องการจะทำให้กูหลับให้ได้แบบตลอดเวลาดูไปเอาแล้วแม่งตาเริ่มห้อยอีกแล้วโอ้โหแม่งดูมาสักพักแล้วกูหลับจนจะตื่นจนจะหลับจนจะตื่นมึงยังไม่จบมุกนั้นเลยอ่ะโอ้โหน่าเบื่อมากใครที่คิดว่าเห็นเขาแชร์แต่จริงๆหน้าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะได้ดูกันหมดแล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะมันดูง่ายมากและมันสั้นมากแต่สมมุติถ้ามีจริงๆนะครับคนที่ยังไม่ได้ดูแล้วคิดว่าเฮ้ยพี่บอกว่ามีเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นนะแล้วบอกว่าแคสติ้งดีด้วยเอออีกอย่างนึงผมลืมพูดพอมันเป็นคอมเมดี้ปั๊บเล่นใหญ่ในไลฟ์แอคชั่นดูไม่เคอะเขินด้วยดูเข้าด้วยพอรู้อย่างนี้แล้วปั๊บคุณอาจจะเกิดคำถามได้สำหรับคนที่ยังไม่ดูนะครับว่าพี่ควรดูไลฟ์แอคชั่นดีหรือดูแอนิเมะดีพูดเลยนะดูแอนิเมะเถอะตัวไลฟ์แอคชั่นน่ะเขาทำมาก่อนแอนิเมะสักพักแล้วแล้วมันเป็นเหมือนการทำซีรีส์10ตอนเอามุกต่างๆนั่นแหละมารวมมุกก็เหมือนเดิมแต่เรื่องราวที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ผมบอกส่วนที่ดราม่าเพิ่มขึ้นมันทำให้พ่อบ้านสุดเก๋าที่เราคุ้นชินที่เราชอบอ่ะมันตลกถูกไหมกลายเป็นพ่อบ้านสุดเก๋าในอีกรสชาตินึงซึ่งอีกรสชาตินึงที่ผมบอกเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นเพราะมันเป็นอีกรสชาตินึงผมถึงไม่คุ้นชินไม่ใช่ด้วยนะมันเป็นอีกรสชาตินึงที่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่เหมือนผมไปกินกะเพราแล้วมีถั่วฝักยาวแล้วกูขั้นเนื้อขั้นตัวแบบกูไม่กินถั่วฝักยาวผมเป็นคนไม่ชอบถั่วฝักยาวมากแล้วแบบในกะเพรามีถั่วฝักยาวอยู่ใครจะชอบก็ชอบนะครับแต่สำหรับผมกะเพราไม่ควรมีถั่วฝักยาวเข้าใจไหมกะเพราไม่ควรมีถั่วฝักยาวหรือว่าไม่ควรมีข้าวโพดอ่อนเนี่ยไม่ควรนะมันจะแย่งกลิ่นคือกะเพราใส่อะไรก็ได้ก็จริงแหละแต่มันไม่ควรไปกวนกลิ่นกะเพรากะเพราเวลามีถั่วฝักยาวเวลากูกินหมูกับถั่วฝักยาวพร้อมใบกะเพราไปจิตกูมันโฟกัสที่ถั่วฝักยาวกะเพรากูหายไปอ่ะ
เออเหมือนเวลามีกะเพราใส่ข้าวโพดอ่อนเหมือนกันพอกูกินหมูกับข้าวโพดอ่อนแล้วใบกะเพราไปพร้อมกันน่ะจิตกูอ่ะมันโฟกัสที่ข้าวโพดอ่อน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 กูจะกินกะเพราหน้าแต่ข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนเข้าใจป่ะเนี่ยก็เหมือนกันตัวพ่อบ้านสุดเก่าเนี่ยกูมาดูตลกดราม่าพยายามจังเลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูครับแนะนำนะแอนิเมชั่น Netflix มีภาคไทยแล้วด้วยเออน่าจะเป็นพี่จูนนักพากย์นะน่าจะเป็นพี่จูนลองดูแล้วกันครับภาคไทยคือภาคไทยโอเคไม่มีปัญหาหรอกอยู่ในขั้นดีด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าภาคไทยตัวพ่อบ้านสุดเก่าเนี่ยทีมภาคเขาพยายามเกาะซาวเลยคืออย่างตัวละครทัศน์สื่อที่พี่จูนพากย์เนี่ยหลายๆครั้งมันจะมีมุกตลกในคาแรคเตอร์มันเล่นคอนทราสต์ของคาแรคเตอร์กับเหตุการณ์ที่มันอยู่ไอ้จริงไอ้มุกแบบเนี้ยญี่ปุ่นชอบใช้เยอะแบบว่าตัวพระเอกแม่งซีเรียสจัดแต่ต้องไปอยู่ในโมเมนต์ที่มันธรรมดาธรรมดาตลกจัดมันทำให้ความต่างตรงเนี้ยมันเกิดโฟกัสของคนดูแล้วมันกลายเป็นมุกตลกได้แล้วมันจะมีหลายๆครั้งที่ผมบอกว่ามันจะเป็นตลกในคาแรคเตอร์เพราะมันเป็นมาเฟียไงแล้วมาทำตัวเป็นพ่อบ้านมันก็จะดูล้นๆเกินๆชาวบ้านอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีหนึ่งมุกที่แม่งเชี่ยมากคือตัวภาคญี่ปุ่นผมไปดูสลับดูมาแล้วนะเพราะมันสั้นไงผมก็ไปดูตัวเสียงญี่ปุ่นกับตัวภาคไทยสลับแล้วก็ได้เห็นว่ามันจะมีมุกหนึ่งที่ร้องเพลง Happy Birthday เซอร์ไพรส์แฟนเออในภาคญี่ปุ่นก็ Happy Birthday to you มันจะประมาณนี้เลยแล้วตัวพี่จูนน่ะเขาก็พากย์นี้เลยเว้ยเขาก็ Happy Birthday to you เลยก็ตามเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับมันเป็นการพากย์เกาะซาวที่เหมือนเปี้ยเลยเหมือนเวอร์ชั่นญี่ปุ่นเปี้ยเลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูนะดูแอนิเมะครับมีภาคไทยแล้วเกาะซาวแล้วหายห่วงครับใครที่ดูมาแล้วก็ลองคอมเมนต์ดูข้างล่างนะครับว่าคุณมีความรู้สึกต่อแอนิเมชันตัวนี้อย่างไรยิ่งถ้าใครดูไลฟ์แอคชั่นมาแล้วแล้วดูจนจบด้วยนะก็ลองคอมเมนต์ดูครับว่าคุณรู้สึกกับตัวไลฟ์แอคชั่นพ่อบ้านสุดเก่าอย่างไรผมไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นให้คะแนนนะผมจะให้คะแนน2ตัวเลยคือตัวแอนิเมชันกับตัวไลฟ์แอคชั่นพูดถึงตัวแอนิเมชันก่อนด้วยความที่เนื้อเรื่องเนี่ยปกตินอนหนังจะพูดถึงเรื่องบทเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพูดกันตามตรงว่าไม่ต้องเป็นแอนิเมชันหรอกเป็นหนังก็ดีพอมันเป็นคอมเมดี้หรืออะไรแบบนี้ตัวบทอ่ะมันก็จะถูกทอนคะแนนลงเพราะว่ามันไม่ได้แบบตั้งใจให้มันจริงจังอยู่แล้วคือตัวหนังมันไม่ได้ตั้งใจทำบทมาเพื่อกวาดคะแนนจากนักวิจารณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นบทก็ไม่ดีนะครับบทอ่อนนะครับแต่มันก็เป็นเสน่ห์ของคอมเมดี้ไงที่บทอ่อนๆมันมีเป็นเหตุการณ์เป็นมุกเป็นมุกไปเพราะฉะนั้นเรื่องการต่างๆพอพูดถึงโพสต์โปรดักชันหรือเรื่องเทคนิคต่างๆเนี่ยไอ้ฝั่งแอนิเมชันน่ะถือว่าดีด้วยซ้ำไปเออถือว่าทำได้ดีเลยนะเพราะว่าเขาต้องการนำเสนอให้มันเหมือนเป็นมังงะเว้ยแล้วหลายๆครั้งอ่ะพอความเป็นมังงะปั๊บมันจะขยับน้อยมากเว้ยมันทำให้ดูบางครั้งเป็นโมเมนต์ง่ายๆแล้วมันดูตลกได้เลยจากภาพที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวแอนิเมชันน่ะทำได้ดีส่วนของไลฟ์แอคชั่นน่ะก็ตามมาตรฐานนะครับซีรีส์ก็ไม่ได้หวือหวานะเรื่องบทก็เท่ากันนะครับก็คืออ่อนทั้งคู่ไม่ได้แบบเน้นอยู่แล้วแล้วคราวเนี้ยแม่งใส่ดราม่าเข้ามาอีกพอมันเป็นดราม่าปั๊บบทอ่อนทิ้งขยี้อีกนะยิ่งขยี้ให้บทแม่งดูอ่อนดูแบบต่ำลงไปอีกแล้วตัวการแสดงอ่ะการแสดงของไลฟ์แอคชั่นผมถือว่าไม่เคอะเขินเล่นใหญ่แบบไม่เคอะเขินเพราะมันเป็นตลกไงเพราะบ้านสุดเก่าเรารู้อยู่แล้วมันเป็นตลกสุดโต่งแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงเล่นใหญ่ของญี่ปุ่นก็เข้ากันกับตลกแบบนั้นได้เป็นอย่างดีแต่สุดท้ายแล้วนะคะแนนที่ผมจะให้นะเอาของอนิเมะก่อนของอนิเมะผมขอให้ไว้ที่ส่วนของไลฟ์แอคชั่นผมขอให้ไว้ที่2คะแนนต้องบอกกันจริงๆว่าไอ้2คะแนนในไลฟ์แอคชั่นน่ะมันเป็นความพยายามมากคือเขาพยายามมากให้มันเหมือนแอนิเมะที่สุดแคสติ้งทุกอย่างพร็อพฉากบรรยากาศเขาต้องการให้มันแบบอย่างกันหลุดมาจากการ์ตูนเลยอ่ะอย่างนั้นเลยนะมันได้ข้อดีตรงนี้แหละถึงแม้ว่าผมจะพูดว่าตัววิธีการถ่ายทำหรือมุมภาพต่างๆมันก็ดูธรรมดาได้ตามมาตรฐานเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วงานโปรดักชันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเออมีหลายๆซีนที่ตัวทัศน์ตัวพระเอกของเรื่องเนี่ยเขาต้องมีโมเมนต์ที่แบบน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กแต่คาแรคเตอร์มันต้องแบบว่าดูเป็นมาเฟียแบบเก๋าๆโหดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันกำลังที่จะแบบถ่ายรูปอาหารมันก็จะแบบย้อมฟุ้งๆหน่อยเหมือนซีรีส์เกาหลีนะแบบย้อมฟุ้งๆน่ารักน่ารักฝันฝันชวนฝันฝันผู้ชายในฝันทัศน์สื่อผู้ชายในฝันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะเขาจะย้อมแบบนี้ด้วยมันก็มีเทคนิคเหล่านี้แต่ว่าถามว่าโหพี่ให้2โหดเลยไหมมึงไปดูเอาเองมึงเชื่อกูว่า2คะแนนมันไม่โหดไปเว้ยแม่งสมน้ำสมเนื้อแล้วไอ้เหี้ยแม่ง
มันตกนรกอ่ะดูพ่อบ้านสุดเก๋าเวอร์ชั่นไลฟ์ที่เป็นคนแสดงเนี่ยแม่งเหมือนตกนรกทั้งไปเลย2คะแนนก็พอนะครับผมแต่ตัวแอนิเมะ7คะแนนประมาณนี้ครับผมชอบมากรอดูภาค2เลยใครที่ยังไม่ได้ดูลองไปดูครับดูแอนิเมะก็ได้ไลฟ์แอคชั่นอย่าไปสนใจมันครับถือว่าไม่มีในโลกใบนี้แล้วกันนะครับลืมมันไปและถ้าใครที่ดูมาแล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรชอบไม่ชอบอย่างไรคนเราเนี่ยการที่ชอบหรือไม่ชอบอะไรที่ต่างจากคนอื่นเนี่ยไม่ได้ประหลาดครับมีหลายคนเหมือนกันที่ทักมาผมว่าพี่ผมเกลียดหนังเรื่องนี้ว่ะในขณะที่ทุกคนชอบกันพี่ผมชอบหนังเรื่องนี้ว่ะในขณะที่ทุกคนบอกว่าเหี้ยกันผมประหลาดหรือเปล่าไม่ครับหนังเรื่องนั้นแอนิเมชันเรื่องนั้นมันแค่คุยกับคุณไงแต่มันไม่คุยกับคนส่วนใหญ่เท่านั้นเองมันแค่นั้นเลยสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับกรีนเน่ที่สนับสนุนหนังในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมคำถามรุ่นรางวัลน่ารักน่ารัก3อย่างนะครับเป็นแก้วกรีนเน่นะครับเป็นหมวกผ้าห่มกรีนเน่แล้วก็เป็นตุ๊กตากรีนเน่คำถามนั้นก็คือนี่คือภาพปกของคลิปอะไรและคลิปนั้นผมให้คะแนนไว้กี่คะแนนพร้อมพูดถึงความรู้สึกที่คุณมีต่อคลิปรีวิวนะคลิปนั้นด้วยนะครับผมพร้อมแฮชแท็กเหมือนเดิมครับหนอนหนัง X Greenie ใจดีแจกน้องธัญพืชย้ำอีกครั้งนะครับภาพปกที่คุณเห็นเนี่ยคือภาพปกคลิปรีวิวของหนอนหนังคลิปอะไรและผมให้คะแนนในคลิปนั้นไว้เท่าไหร่พร้อมพูดถึงความรู้สึกที่คุณมีต่อคลิปนั้นด้วยครับผมใครจะเป็นผู้โชคดี3ท่านนะครับผมที่จะได้รับของขวัญสวยๆน่ารักน่ารักจากกรีเน่ทั้งแก้วน้ำและหมวกผ้าห่มและตุ๊กตาคอมเมนต์ด้านล่างพร้อมติดแฮชแท็กเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเหมือนเคยครับผมวันจันทร์ที่19นะครับผมจะมาทำคลิปเพื่อที่จะประกาศผู้โชคดีกันอีกทีนึงนะครับผมสุดท้ายนี้ขอคุณผู้สนับสนุนใจดีกรีนเน่ด้วยครับผมและอีกหนึ่งอย่างครับฝากอีกหนึ่งอย่างคือฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เยอะๆขอกำลังใจหน่อยครับ ใครที่กดแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่ประทับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ